่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสาเหตุความยุ่งเหยิงในช่วงต้นรัชกาลที่6จากพระทัศนะในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงเคยมีพระราชปรารภว่าช่วยฉันให้พ้นจากมิตรของฉันทีเถิดซึ่งในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในพระนามแฝงว่ารามวชิราวุธได้ทรงมีบทพระราชนิพนธ์นี้เพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆให้แก่เจ้าพระยารามราคบหรือหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญณกรุงเทพผู้เป็นสุภมิตรได้สดับรับฟังเรื่องราวต่างๆของพระองค์โดยมีใจความแนวเรื่องนี้ดังนี้ในสมัยปลายรัชกาลที่5นั้นขอจงเข้าใจว่าฉันหมายถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตั้งอยู่ในที่แปลกอยู่คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งพระราชฤทัยไว้มั่นคงว่าอย่างไรอย่างไรก็ต้องไม่ให้มีผู้ใดสงสัยได้เลยว่าฉันคือรัชทายาทผู้ที่จะสืบสันตติวงศ์สนองพระองค์ท่านต่อไปด้วยพระราชประสงค์เช่นนี้ท่านจึงได้ทรงแสดงด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้ปรากฏแก่คนทั่วไปเช่นเมื่อปีพุทธศักราช2450เสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปครั้งที่2ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฉันเป็นผู้สำเร็จราชการต่างพระองค์และในเวลาปกติก็ได้เป็นผู้แทนพระองค์ในงานพระราชพิธีต่างๆโดยมากอีกทั้งยังทรงมอบให้เป็นผู้ดูแลกำกับราชการต่างๆอยู่เสมอๆเมื่อใดฉันไปเที่ยวหัวเมืองก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมอบอำนาจให้ไปตรวจราชการและรายงานกราบบังคมทูลอย่างไรก็มักจะมีพระราชานุมัติดังนี้ทั้งเจ้านายและข้าราชการโดยมากจึงอ่อนน้อมต่อฉันโดยทั่วไปแต่ยังมีผู้ใหญ่อยู่บางคนที่กระด้างกระเดื่องและตั้งใจทำความพยายามที่จะให้ฉันต้องถูกกริ้วหรือให้คลายความไว้วางพระราชฤทัยโดยแกล้งหาความต่างๆเพื่อนำความเสียหายมาสู่ฉันอีกทั้งพยายามเพาะความแตกร้าวระหว่างฉันกับพี่น้องด้วยอุบายต่างๆซึ่งจะนำมาแสดงในที่นี้ก็ฟั่นเฟือเหลือปัญญาการที่มุ่งร้ายหมายทำการเพราะความแตกร้าวเช่นนั้นก็เพราะผู้ที่ควรจะเล็งเห็นว่าประโยชน์ของตนคือประโยชน์ของฉันนั้นหาได้เล็งเห็นเช่นที่ควรนั้นไม่ความตั้งใจของญาติสนิทของฉันดูมีอยู่โดยมากแต่เพียงว่าถ้าฉันได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วตัวเขาก็จะได้ใช้ฉันเป็นเครื่องมือสำหรับดำเนินกิจการของเขาได้โดยสะดวกฉะนั้นความมุ่งหมายจึงมีอยู่เพียงแต่ว่าจะต้องดัดแปลงเครื่องมือนั้นไว้ล่วงหน้าหานึกไม่ว่าฉันเป็นมนุษย์ไม่ใช่เครื่องมือทำด้วยโลหะหรือไม้ไร้อะไรเมื่อแนะนำหรือสอนให้ฉันคิดฉันเตรียมการใดๆแล้วฉันไม่ยอมตามก็โกรธและนินทาฉันให้ผู้น้อยฟังดังนี้ในปลายรัชกาลที่5จึงเป็นอันกล่าวได้ว่าคนอื่นๆคือผู้ที่ไม่ใช่ญาติสนิทหรือเสวกาสนิทของฉันต่างนับถือว่าฉันเป็นคนสุจริตประกอบด้วยยุติธรรมแต่คนที่เรียกกันว่าพวกเราเห็นฉันเป็นผู้ที่บกพร่องในคุณสมบัติต่างๆเช่นว่าอ่อนไปบ้างดื้อไปบ้างโง่ไปบ้างเชื่อคนยุยงบ้างรวมความว่าไม่ได้อย่างใจเขานั่นแหละเป็นที่ตั้งฝ่ายฉันผู้ถูกคนรักและอยากเอาเป็นเจ้าของพยายามเหนี่ยวไปทางโน้นทีทางนี้ทีจนฉันเกือบต้องร้องว่าช่วยฉันให้พ้นจากมิตรของฉันทีเถิดฉันเล่าข้อความเหล่านี้พอให้เธอหมายถึงเจ้าพระยารามราคบได้เข้าใจได้ว่าเหตุใดในต้นรัชกาลที่6ของฉันนั้นจึงได้ยุ่งเหยิงนักขอขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจากหนังสือเรื่องประวัติต้นรัชกาลที่6บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สวยราชสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช2453ถึงปีพุทธศักราช2468พระองค์ทรงมีบทพระราชนิพนธ์นี้เมื่อราวปีพุทธศักราช2466ราว2ปีก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตโดยพระองค์ทรงใช้พระนามแฝงว่ารามวชิราวุธนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ